ตุการณ์ที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ป้าต้องขอความกรุณาก็คือว่าได้คือป้าเนี่ยจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยป้าก็คือมีข้อสังเกตมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยคือตัวป้าเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตและสงสัยผ่านสื่อผ่านพี่ๆสื่อและพี่ๆสื่อเนี่ยก็ช่วยที่จะหาความจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนทำให้คุณตำรวจเนี่ยเพิ่มการหาพยานหลักฐานหรืออะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไงต้องขอบคุณสื่อขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ช่วยเหลือเราคุยกันแล้วเราก็ต้องคือทุกคนก็สะเทือนใจทุกคนก็เสียใจทุกคนก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดประเด็นที่ติดใจสงสัยเนี่ยสำหรับตัวป้าเองแล้วเนี่ยป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะติดใจและสงสัยอะไรแล้วคือเนื่องจากว่าตัวป้าเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่าง